นัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตครับวันนี้ผมจะพาทุกคนท่องเที่ยวไปกับทริปโรมอโลนไต้หวัน2015ซึ่งเป็นการลุยเดี่ยวของผมครั้งที่2นะครับดูซิว่าจะมีเรื่องราวอะไรสนุกๆรออยู่บ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับเอาละครับตอนนี้ผมมาถึงไต้หวันแล้วนะครับเป็นเวลาตี4ของไต้หวันเดี๋ยวจะไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็รอเวลาถึงประมาณสัก6โมงเช้าครับผมก็จะไปหาซื้อของที่จำเป็นซิมการ์ดนู่นนี่นั่นเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางไปที่ซันมูนเลคเป็นที่แรกตอนนี้ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมอยู่ตัวคนเดียวพูดภาษาไทยอยู่คนเดียวคนอื่นพูดจีนหมดเลยเอาล่ะเดี๋ยวรอดูกันครับว่าการมาจนไทยที่ไต้หวันจะเป็นยังไงตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินนานาชาติเถาหยวนขณะนี้เวลาตี5ครับผมกำลังรอรถรอบแรกก็คือ6โมงเช้าเราจะนั่งยูบัสไปที่สถานีรถไฟความเร็วสูงของเถาหยวนนะครับซึ่งห่างจากที่นี่ไปประมาณ20นาทีปัญหาของผมคือผมยังหาซื้อซิมการ์ดโทรศัพท์ไม่ได้ครับก็จะไม่มีอินเทอร์เน็ตติดต่อใครได้เลยซิมการ์ดมันขายตอน8โมงอ่ะแต่เราต้องออกตอน6โมงใช่ไหมครับมันก็เลยไม่อยากเสียเวลารอด้วยฮะอยากไปเที่ยวแรกเลยก็สถานการณ์ปัจจุบันประมาณนี้ครับอากาศที่นี่ประมาณ22องศานะตอนนี้มันก็เย็นๆไม่ถึงกับหนาวมากเสื้อแขนยาวที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็เอาอยู่นะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูว่าต่อไปถ้าไปอยู่ที่ซันมูนเลคที่หมายแรกของเราในวันนี้เป็นทะเลสาบสวยมากของไต้หวันครับไม่รู้ว่าจะหนาวกว่านี้หรือเปล่ายังไงรอติดตามนะครับจนภัยคนเดียวในไต้หวันเอาละครับตอนนี้รถบัสก็มาถึงเรียบร้อยแล้วผมออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเถาหยวนเพื่อมุ่งตรงไปยังเมืองไทจงแล้วไปต่อรถไปที่ซันมูนเลคนะครับตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจไว้ว่าจะเดินทางด้วยรถไฟแต่บังเอิญว่าได้เจอกับสองสาวซึ่งเป็นเพื่อนใหม่ของผมเธอก็ไปที่ซันมูนเลคเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยขออนุญาตติดรถไปด้วยครับและบนรถบัสของเขาก็ไฮเทคมากๆเพราะเขามีที่ชาร์จ USB ให้กับทุกคนที่โดยสารมาด้วยครับตอนนี้เราอยู่ในเมืองไทจงแล้วนะครับกำลังพยายามคลำทางไปหารถบัสที่จะพาไปซันมูนเลคอัดวิดีโอไม่มีอะไรมีเพื่อนร่วมทริป2คนด้วยเพิ่งเจอกันป้ายกับเต้นะครับเข้ามากัน2คนผมเลยขอเกาะไปด้วยเพราะกลัวหลงไปที่เดียวกันพอดีเดี๋ยวยังไงก็หลังจากขึ้นรถบัสนะครับก็จะไปถึงซันมูนเลคเดี๋ยวรอดูบรรยากาศที่นู่นแล้วกันเนาะเรียบร้อยแล้วเดินหานานมากสรุปเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปนะครับออกจากเถาหยวนตอน6โมงมาถึงไทจงตอน8โมงนิดๆนะครับและเดี๋ยวต้องใช้เวลานั่งรถบัสคันนี้จากไทจงไปลงที่ซันมูนเลคอีกประมาณชั่วโมงกว่าสรุปใช้เวลาเดินทางเกือบ4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่ามีซื้อบัตรมาแล้ว680บาทค่าเงินไต้หวันนะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรฮะถ้าไม่ได้สองสาวนี่เราก็คงจะมาไม่ถึงตรงนี้ตอนนี้มาถึงซันมูนเลคแล้วนะครับแล้วก็หาทางไปรีสอร์ทไม่เจอก็เลยไปถามเขาเขาก็ให้แผ่น RC มาแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่มาไต้หวันนี่จะได้กระดาษโน้ตอย่างนี้ให้เดินตามหาตลอดเลยเหมือนเล่นเกมอะไรสักอย่างอยู่เดี๋ยวเราไปตามหาซื้อซิมก่อนครับเพราะเดี๋ยวเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวจะไปล่องเรือเที่ยวชมซันมูนเลคกันเอาละครับหลังจากฝ่าวิกฤตเรื่องซิมการ์ดมาเกือบชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือกันนะครับซึ่งเป็นเรือชมทะเลสาบทะเลสีเขียวสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปล่องเรือกันดีกว่าครับตอนนี้บ่ายตอนนี้เที่ยงตรงแล้วน่าจะใช้เวลาทั้งวันครึ่งหลังนี่คือตัวเรือของเราไม่รู้จะได้ขึ้นลำไหนนะครับมีหลายลำมากเลยยังคงอยู่กับสองสาวสวัสดีค่ะทำสบายเลยจ้ะกิจกรรมแรกหลังจากที่เรามาถึงซันมูนเลคนะครับเราก็ตัดสินใจจะไปนั่งเรือเพื่อชมวิวทะเลสาบกันโดยที่ท่าเรือในซันมูนเลคจะมีทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะครับที่แรกคือที่ที่เราขึ้นเรือที่ที่2คือที่ที่มีวิวของวัดที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของคนที่นี่นะครับและท่าเรือที่สุดท้ายก็จะมีตลาดและก็กระเช้าให้เราสามารถนั่งขึ้นไปชมวิวจากจุดสูงสุดของซันมูนเลคได้ครับต
อนนี้เรามาถึงท่าแรกแล้วครับไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่าข้างบนจะมีวัดอยู่ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าวัดสวยหรือเปล่าไปไหว้พระดูกันนิดนึงไต้หวันเขาก็นับถือพุทธเหมือนกันนะครับแต่ก็มีคริสต์ด้วยเพราะว่าเขามีคอมบิเนชันระหว่างวัฒนธรรมอยู่เส้นทางก็เป็นบันไดยาวๆสวยดีสงบมากเลยแล้วก็มีคนนั่งทำสมาธิอยู่ด้วยแต่เหมือนจะเป็นคอร์สนะครับเมื่อกี้มีคนมาชวนเราไปนั่งด้วยราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันอากาศที่นี่ก็เย็นสงบร่มรื่นมากครับได้ยินเสียงนกไหมล่ะสบายมากเลยตลอด2ข้างทางก็จะมีไอเทมขายเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็มีวิวสวยๆของทะเลสาบซันมูนเลคอยู่นะครับก็เก็บภาพไปให้ดูแล้วเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปท่าที่3เห็นเจ้าของที่พักผมเขาบอกว่ามันจะมีสักท่านึงอ่ะที่มันมีของกินอร่อยๆอยู่เดี๋ยวไปแวะกินกันนะครับอาหารไต้หวันเขาว่าเลิศรสอยากจะซดซดดูสักครั้งท่าสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวท่านี้เราจะไปขึ้นกระเช้าเพื่อชมวิวโดยรวมของซันมูนเลคด้วยนะครับมาแดดเปรี้ยงมากเลยตอนนี้เริ่มร้อนแล้วตอนแรกบอกว่าอากาศเย็นๆตอนนี้แม่งเริ่มแบบเหนื่อยแล้วโดยไม่รู้สาเหตุเดี๋ยวไปดูกันครับเห็นบอกว่ามีตลาดด้วยแหละตรงนี้น่าจะมีของกินอร่อยๆรออยู่อยู่แล้วหิวแล้วหิวแล้วไปร่วมสาบานอันนี้น่าจะเป็นลูกเดือยนะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆสองอันนี้ต้องแรนดอมจัดไปครับโซล่าซีไม่น่าใช่ละเปรี้ยวเน็ตๆพูดไม่ถูกว่ะมันหยุ่มๆอ่ะแต่กินได้อยู่คิดว่ากินว่านหางจระเข้แล้วก็มี what is it chicken bamboo chicken ไก่ไผ่ไก่น้อย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 กินป่ะต้องลองนะครับงานนี้ไส้กรอกฮอทดอกกินนะครับ50บาทรู้ว่าอร่อยป่ะเขาบอกอร่อยอร่อยอันนี้ครับหน้าตาไปดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเชื่อสีขาวมันจะหวานเอ้ยไม่สีแดงเหมือนมันหวานๆหน่อยเหมือนกุนเชียงอ่ะส่วนสีขาวใครได้ใครได้กินข้าวเหนียวไส้กรอกกุนเชียงประมาณนั้นเซเว่นบ้านเขาก็จะมีแบบที่นั่งเต็มไปหมดเลยนะสามารถเข้าไปนั่งฟิชเชอริงกันได้เขามองเราด้วยขอโทษทีไม่ตั้งใจ ที่เป็นบรรยากาศของตลาดนะครับจำชื่อไม่ได้ละของกินเยอะมากแต่เชื่อว่าจะมีเยอะกว่านี้เดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็คือเอาแป้งมันโถใส่เครื่องนะครับใส่ผักดองใส่แตงกวาใส่เนื้อหมูเป็นเบอร์เกอร์จีนดีมากเออเอสเททั้งชิ้นเลยอ่ะเชียวไก่ใส่ทุกอย่างไหมล่ะเนี่ยมาแล้วรส
ชาติเป็นไงบ้างครับเผ็ดๆแล้วก็มีกลิ่นผักดองเผ็ดด้วยเหรอเผ็ดไอ้ผงๆเนี่ยเผ็ดอร่อยป่ะอร่อยนะอันนี้น่าจะคล้ายๆหมูพะโล้คล้ายขาหมูอะไรเงี้ยโอเคอร่อยดีมันระเบาไส้พะโล้อะไรอันนี้ก็เป็นทางเดินไปขึ้นกระเช้านะครับทางเงียบๆมีแต่ต้นไม้เธอก็ยอมซื้ออะไรบางอย่างขึ้นมากินไข่ต้มใบชาอ๋อเหรอไข่ต้มใบชาใช่ไม่ใช่พะโล้ใช่ป่ะไม่ใช่พะโล้นะตอนแรกนึกว่าไข่พะโล้เห็นต้มน้ำดำๆในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับทางขึ้นกระเช้าลอยฟ้าซึ่งกระเช้าลอยฟ้าจะมี3สถานีด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยเขาเป็นแอคทิวิตี้เซ็นเตอร์สำหรับวัยรุ่นมาทำกิจกรรมกันแล้วก็จะมีกระเช้าขึ้นไปด้วยเดี๋ยวจะไปขึ้นกันนะฮะมาถึงแล้วครับทางเข้ากระเช้าลอยฟ้ามี3สีให้เลือกสรรแดงน้ำเงินเหลืองซื้อบัตรมาแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันมันจะมีทางเดินขึ้นมาด้วยนะครับคือคนที่มาเที่ยวก็สามารถเลือกได้ว่าจะเดินขึ้นหรือว่าจะนั่งกระเช้าขึ้นแต่ว่าทางเดินนี่แบบครั้งเดียวอะแล้วกลับที่พักได้เลยอะจะใช้เวลาแค่ไหนเนี่ยคือจุดที่สูงที่สุดแล้วนะครับจากด้านล่างแล้วมันก็กำลังจะเทลงไปข้างล่างเฮียเสมือนมาเล่นเครื่องเล่นอะไรสักอย่างเลยทิ้งดิ่งอ่ะสูงมากจริงๆครับนี่ฮาวออกมาแล้วตอนนี้เรามาโผล่ที่หมู่บ้านอะไรนะครับฟอร์มาซานเป็นชาวพื้นเมืองฟอร์มาซานนะครับที่นั่นก็จะมีแบบว่าเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดแต่เห็นบอกว่าแพงใช่ไหมไม่เท่าไรหรอกไปยืนเกาะลูกกงดูแล้วกันและนั่นก็คือหมู่บ้านอบอริจินนะครับที่เราไม่ได้เข้าที่เราไม่ได้เข้านะครับคืออย่างนี้มันต้องซื้อบัตรที่แพงกว่านี้ถึงจะเข้าได้นะครับเราก็ได้แค่ยืนซึมซับเขาเป็นชนพื้นเมืองอยู่หน้าทางเข้าเราแวะมาเข้าห้องน้ำที่นี่แล้วถือว่าฟินแล้วนะครับเป็นห้องน้ำแบบอบอริจินไปไกลกว่านี้ไม่ได้จริงเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้ากลับครับแล้วเดี๋ยวดูว่ามีอะไรให้ทำต่อเนาะเอาละครับช่วงเย็นของวันนี้ที่ซันมูนเลคเรามาที่เหวินบู่เทมเปิลเป็นวัดวัดเหวินหมู่ไงไม่รู้ว่าวัดอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าสวยดีนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังคล้อยลงมาสาดกระทบกับทะเลสาบอันกว้างใหญ่เป็นวิวที่สวยมากจริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวัดนะครับแล้วเดี๋ยวลงมาถ่ายรูปเล่นแถวนี้ดีกว่าน่าจะเด็ดและนี่ก็คือด้านในวัดเหวินบู่ครับรู้สึกจะมีรูปปั้นของเทพเจ้ากวนอูอยู่ด้วยจะพาไปดูใกล้ๆรูปปั้นกวนอูครับแล้วก็อันนี้เป็น2ด้านซ้ายขวาจะมีมังกรคาบลูกแก้วนะครับมังกรหรือสิงโตเนี่ยแล้ววันนี้ตรงกลางก็มีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาครับน่ารักมากไปดูกันให้ไกด์สาวของเราแนะนำนะครับเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องมาเคาะกระดิ่งทำไมครับการเงินอะไรอย่างนี้แล้วแต่คือที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องนี้ใช่
ล้วด้านในยังมีตำหนักอีกนะครับคือหลายชั้นมากประมาณ3ชั้นสวยเลยทีเดียวก็ดีเนาะก็จะมีร้านขายกระดิ่งอย่างนี้แล้วก็จะมีที่ให้เราแขวนก็คือเป็นขั้นบันไดตามวันเกิดเราก็คือถ้าเกิดว่าเกิดเดือนมกราเนี่ยต้องเดินไปไกลครับถ้าเกิดเดือนธันวาจะอยู่ในปลายนี่ฮะกระดิ่งที่เห็นอยู่ตามราวบันไดนี่ก็คือกระดิ่งที่คนเขาเอามาแขวนกันนะครับเพื่อให้โชคดีอะไรอย่างเงี้ยเต็มวัดเลยเดี๋ยวเราไปซื้อมาแขวนกันแล้วกันฮะมีหลายเรื่องครับมีการเรียนน้ำเต้านี่เรื่องไม่เรื่องเล่าเหรอผมไม่รู้อันนี้เรื่องครอบครัวเรื่องเงินความรักแล้วก็เรื่องความมั่งคั่งอะไรอย่างนี้มีการงานอะไรน่าจะจัดไปสิครับเท่าไหร่นะ30เนาะท่านไปกล้วย3เปิด3เปิดกล้วยท่านไปกล้วยจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเขาแปลว่าอะไรให้เขียนชื่อลงไปนี่นะแล้วแจ้งแล้วแจ้งนี่ไม่ได้ยินอย่างนี้เนี่ยโดนไมโครอันนะครับไปแขวนกันดีกว่าเราเดินทะลุขึ้นมา2ชั้นผมคิดว่าวัดนี้จะหมดแล้วนะนี่คือยังมีขึ้นไปอีกครับแล้วสวยมากเหมือนบัลลังก์สวรรค์อะไรอย่างเงี้ยแบบหลายชั้นนะครับข้างล่างมีน้ำตกสวยสวยสวยจริงๆที่นี่สวยไหมครับเพื่อนๆนี่ผมวิ่งขึ้นมาบนหลังคาวัดเลยนะสาวขึ้นสโลปกันก็เป็นบรรยากาศบนยอดบนสุดของวัดเหวินหวู่นะครับสวยมากคุณค่าที่เดินขึ้นมาแล้วก็สำหรับวันนี้ชอบวัดนี้ที่สุดแล้วครับผมว่ามันเป็นงานอาร์ตด้วยแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามกันได้วันพรุ่งนี้จะกลับไปที่ไทเปดูซิว่ามีอะไรมันรออยู่บ้างไปเจอกันจ้าHey! Hey! 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 Hey!